เท่าพิภพครับครับท่านประธานสภาที่เคารพผมนายท่านพิภพลิ้มจิตรกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนบุรีคลองสานบางกอกใหญ่พรรคก้าวไกลครับก่อนอื่นนะครับต้องหารือท่านประธานครับเดี๋ยวพักผมที่ขอไป7นาทีก็เดี๋ยวคนสัก5นาทีครับเพราะต่างคนต่างมีประเด็นที่จะนำเสนอเพิ่มเติมครับขอบคุณมากครับเชิญนะครับผมก็ของผมเองนะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนสสเขตนะครับผมก็ได้ลงพื้นที่ไปแล้วประสบปัญหาเป็นจำนวนมากครับมีครั้งนึงครับท่านประธานผมเคยไปหาเสียงผมจำได้ครับน้องสายฟ้าที่บ้านเขาอยู่ตรงเจริญนครนะครับแต่ก่อนนี้ก็วิ่งซุกซนนะครับเวลาเจอผมก็จะบอกว่าพี่โย่งพี่โย่งนะครับพอผมกลับไปสัปดาห์ก่อนครับเขาไม่สามารถวิ่งเล่นได้อย่างเก่าแล้วครับผมก็ถามพ่อแม่เขาว่าเกิดอะไรขึ้นก็ทราบว่าน้องมีเป็นโรคทางเดินหายใจนะครับก็ฝุ่น PM 2.5 นี้จะเกี่ยวไม่มากก็น้อยผมก็อยากบอกตรงนี้ครับว่าอยากให้รัฐบาลสนใจเรื่องนี้มากๆนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เพชฌฆาตเงียบอย่างที่เราคิดเสมอไปนะครับและรัฐบาลควรจะปรับเปลี่ยนทัศนคติในการแก้ไขปัญหาในทุกๆทางนะครับผมยกตัวอย่างครับอย่างกทมเนี่ยเราทราบกันดีนะครับว่าพื้นที่สาธารณะเราน้อยค่อนข้างแออัดกทมเนี่ยตามสถิติแล้วเรามีพื้นที่สีเขียวต่อประชากรเพียง 6.71 ตารางเมตรต่อคนนะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับสิงคโปร์เนี่ยมีถึง66ตารางเมตรต่อคนซึ่งเยอะมากนะครับซึ่งตัวเลขใดที่ค่อนข้างจะโอเคก็คือ9ตารางเมตรต่อคนถามว่าเราไม่มีที่เลยเหรอในกรุงเทพที่จะสร้างสวนสาธารณะเพื่อมาแก้ปัญหามาฟอกปอดให้คนกรุงเทพเรามีครับอย่างในเขตผมเจริญนครเนี่ยมีพื้นที่หนึ่งครับข้างวัดเสวตฉัตรเนี่ยเป็นพื้นที่ใหญ่6-7ไร่แต่ก็กลับกลายว่าเราเอาไปสร้างเป็นกระทรวงมหาดไทยเสียแล้วแทนที่จะมาสร้างเป็นสวนสาธารณะให้กับทุกคนที่ของหลวงก็คือที่ของประชาชนนะครับต่อไปเราต้องปรับเปลี่ยนใหม่การก่อสร้างก็สำคัญเช่นกันครับในเขตของผมเนี่ยก็มีการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องมีการสร้างรถไฟฟ้าสายสีทองรวมถึงการก่อสร้างขึ้นของคอนโดมากมายทำให้เกิดมลภาวะทางตรงก็คือเกิดจากปูนอิฐหินทรายต่างๆหรือเครื่องจักรที่ติดในการก่อสร้างนะครับซึ่งตรงนี้หลายๆครั้งแล้วต้องฝากในรายงานด้วยว่าอยากให้เพิ่มว่าเจ้าที่รัฐควรจะเข้าไปดูแลสอดส่องเพราะว่าบางทีนะครับทำผ่าน EIA ไปแค่นั้นเองครับแล้วหลังจากก่อสร้างไปก็ไม่เคยดูเลยประชาชนร้องไปนานๆทีก็จะมาดูอยากให้เจ้าที่มีความแอคทีฟในการทำงานกระตือร้นมากขึ้นนะครับในการไปสอดส่องตลอดเวลาทั้งทางอ้อมด้วยนะครับที่มลภาวะหรือฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้างก็คือพวกรถบรรทุกที่เข้าไปบางอันก็ต่อคิวเข้าไปบางอันก็ล้างล้อรถไม่สะอาดก็วิ่งไปตามท้องถนนนั่นแหละครับทำให้เกิดฝุ่นมากมายรวมถึงรถขนส่งคนงานที่คนงานมักจะอยู่ไกลๆนะครับอันนี้ก็ต้องฝากกทม.ในการที่จะช่วยดูแลนะครับทั้งนี้นะครับผมขอบคุณท่านประธานที่ให้เวลาพูดนะครับแล้วผมว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเพราะผมคิดว่าการเข้าถึงอากาศที่สะอาดไม่ควรจะเป็นสิทธิพิเศษสำหรับคนที่มีเงินแล้วซื้อเครื่องฟอกอากาศไว้ที่บ้านได้นะครับแต่มันควรเป็นสิทธิพื้นฐานของคนไทยทุกคนที่จะเข้าถึงอากาศที่สะอาดได้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ